วันนี้โลกความจริงที่เราเจอเหมือนโลกที่สวนทางกับความจริงที่รัฐบาลเห็นช่วงแรกของการแพร่ระบาดในปีที่แล้วภาครัฐบอกว่าหน้ากากอนามัยมีเพียงพอและไม่มีการโกงราคาแต่ในวันนั้นเรารู้กันดีว่าหน้ากากอนามัยมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถึง10เท่าและเป็นของหายากที่สุดในเวลานั้นช่วงต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลบอกว่าประเทศไทยมีวัคซีนมากที่สุดในอาเซียนแต่ในเวลาต่อมาประเทศเข้าสู่ภาวะขาดแคลนวัคซีนและเจอกับปัญหาการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าเดือนเมษายนปีนี้รัฐบาลประกาศว่าประเทศไทยรับมือกับการแพร่ระบาดโควิดได้ดีจึงปล่อยให้ประชาชนกลับบ้านไปเที่ยวสงกรานต์ได้แต่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศก็เกิดขึ้นวันนี้ภาครัฐบอกว่าเตียงผู้ป่วยมีเพียงพอพวกเขาเอาอยู่ทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมแต่หมอและพยาบาลโพสต์เต็มหน้าฟีดบนโซเชียลว่าเตียงล้น ICU และวิกฤตกำลังมาแน่นอนแม้ตอนนี้จะมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนแบบเรารู้สึกไม่พอใจแต่ปัญหาของการที่ฝ่ายปกครองประเทศออกมาพูดในสิ่งที่สวนทางกับความเป็นจริงเสมอผมมองว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะหรือจุดกำเนิดแรกของทุกปัญหาทำไมผมถึงพูดแบบนั้นทุกคนลองนึกภาพตามผมดูนะครับสมมติว่าถ้าเราคือคนคนหนึ่งที่อยากจะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างสิ่งแรกที่เราต้องมีก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องความสามารถหรือวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องมีนั้นคือการรู้ก่อนว่าปัญหาทั้งหมดมันคืออะไรคุณจะซ่อมหลังคาบ้านที่รั่วไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่มันรั่วเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่ผู้มีอำนาจเลือกที่จะไม่ออกมายอมรับความจริงมันเป็นเหมือนกับการที่พวกท่านพยายามซ่อมหลังคาที่รั่วโดยไม่ถามประชาชนหรือเจ้าของบ้านสักคำว่ามีจุดไหนบ้างที่น้ำมันกำลังหยดลงมาซึ่งประเด็นต่อมาจากการที่ปิดตาข้างนึงจากความจริงนั้นกำลังสร้างผลกระทบที่เป็นแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ให้กับประชาชนเพราะการพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในวันนี้ของพวกท่านนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมองไม่เห็นแม้กระทั่งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เราไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าท่านกำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่จริงๆหรือท่านกำลังเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าวันนี้มีเตียงพอว่าตอนนี้เรากำลังมีการบริหารจัดการที่ดีสุดท้ายครับผมอยากฝากถึงพวกท่านจากใจจริงว่าการกล้ายอมรับมันคือประตูบานแรกของการแก้ไขปัญหาเสมอและมันคือสิ่งที่จะทำให้ประชาชนกลับมามีความหวังเพราะอย่างน้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่กำลังบอกพวกเราว่าท่านกำลังมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันมันจึงสำคัญเหลือเกินครับที่วันนี้ท่านต้องเปิดตาเพื่อมองเห็นถึงปัญหาทั้งหมดและเปิดหูเพื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่พื้นแผ่นดินที่ท่านต้องรักษาแต่หัวใจของประเทศนี้มันคือประชาชนที่ท่านต้องดูแล